YouTube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์นะตลาดโต้รุ่งหน้าศาลชลบุรีนะอันนี้ลูกค้าเต็มร้านเลยนะเดี๋ยวเราไปทักทายน้องเบสเจเปิ้ลในร้านกันนะครับน้องเบสสวัสดีครับเจเปิ้ลสวัสดีครับนี่เจเปิ้ลตำส้มตำอยู่นะยำรวมมิตรทะเลค่ะกับคอหมูย่างที่โต๊ะชั้นนั้นน่ะที่ผีกันน่ะที่ขนมจีนหนึ่งก็วัตถุดิบนะใส่ตู้แบบสวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูน้องเบสทำยำกันใส่ดัว1-3ค่ะแม่อันนี้เป็นยำอะไรน้องเบสยำทะเลอันนี้เป็นยำทะเลนะครับไม่เห็นนี่หนูใส่ปลาเผ็ดอันนี้มันเผ็ดขาวกูเนาะ ไม่เห็ดหูหนูนะเผ็ดขาวได้นะครับ นี่น้ำปลาชำว้าวเลยนะจดได้เลยนะคะก็จะมาจดเมนูหน้าร้านอย่างนี้เลยนะครับน้ำปลาข้นมากนะนัวเลยนะครับเจเปิ้ลบอกนะไม่เชื่อเลยค่ะช่วยคอหมูให้น้องเบนหน่อยนี่ลูกหลานก็ขึ้นมาช่วยกันนะครับนี่เป็นน้องเบนนะน้องเบนมาลวกของช่วยนะวันนี้นะลูกสาวคนเล็กนะครับใส่ในนี้ด้วยค่ะน้องเบนนี่นานๆจะได้เห็นน้องเบนทำงานนะครับแยกค่ะจดได้เลยนะคะเขียนได้แยกน้ำได้เลยนะครับนี่เป็นยำรวมเป็นทะเลนะหนูไม่ยกจานมาเองค่ะอืมอุ้ยนี่นะจะดูบรรยากาศหน้าร้านนะนี่นะขารอยำกันนะครับยำทะเลค่ะทะเลน้ำปลานะนี่โอ้ยบุตรจิตโตเลยนะครับนี่นะไม่ว่าจะหลังไมค์หรือหน้าไมค์นะก็จะมีกระดาษทิชชู่เช็ดกระมังตลอดนะแล้วก็กระมังปลากับไม่ปลาน่าจะแยกกันนะครับนี่ต่อไปจะเป็นคอหมูน้ำจิ้มนะใช่ไหมน้องเบสเนี่ยของใครอ่ะขนมจีนอยู่หน้าร้านเนี่ยยำรวมมิตรทะเลค่ะกับคอหมูเป็นน้ำจิ้มอ๋อใส่กล่องใช่ไหมคะน้องโอเคเลยได้เลยกล่องปิดฝาไปไหนน้องซื้อมาเปล่าถักร้องหมดเลยค
ใส่ได้เลยปกติครับนี่เลยอันนี้เลยใส่กล่องของลูกค้าด้านหน้าใช่แม่ขอใส่หน่อยอันนี้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็อันเนี้ยน้ำจิ้มคอหมูอันเนี้ยเดี๋ยวให้อันนี้ไปเลยนี่ก็เป็นน้ำจิ้มคอหมูย่างนะครับชิ้นใหญ่ๆโตๆเต็มคำไปเลยนะเด้งๆเลยนะครับใส่กล่องแบบนี้เลยนะต่อด้วยอะไรครับน้องเบสต่อด้วยยำผักกระเทียมกับยำไข่ปูค่ะอยู่ไหมคะหน้าร้านหน้าร้านเอายำไปเลยหรือแยกน้ำคะแยกน้ำนะคะอันนี้ของลูกค้าได้แล้วนะคะอันนี้แยกน้ำ130 บาทสแกนนะคะยำผักกระเฉดค่ะแม่ยังตีแยกน้ำกระเฉดกระเฉดก็จะเป็นของทางร้านเด็ดเองนะเจเปิ้ลเด็ดเองกับมือนะย่อยก็จะแบบกุบกับกุบกับเลยนั่นอ่อนเลยนะครับเน้นย้ำนะมะนาวสดแท้ 100% นะร้านนี้นะต้องเข้าไปดูในเพจเปิ้ลยำซัพเปอร์ตลาดโต้รุ่งหน้าสามชลบุรีนะจะเห็นบรรยากาศคั้นมะนาวเลยนะครับสดๆนะครับที่ร้านก็จะคั้นมะนาวสดแท้ 100% นะไข่แมงดาอยู่ไหมคะหน้าร้านครับที่เอายำไปเลยหนึ่งแยกคะร้อยลูกค่ะนี่มาดูไข่แมงดายำไข่ปูยำกระเฉดได้แล้วจ้าโกเบลเลอร์นะสวัสดีนะแมงดานะเดี๋ยวดูไข่เดี๋ยวดูไข่เน้นเบ็ดเน้นไข่โอ้โหไข่เม็ดใหญ่ๆเลยนะไม่มีมันเลยนะหืมอย่างแน่นเลยนะตัวนี้นะ160ค่ะโอ้ยแมงดานะที่ร้านก็จะต้มสดใหม่ทุกวันนะครับยำกุ้งสดกับไข่แมงดาใช่ค่ะแม่ยำกุ้งสดใช่ไหมครับยำกุ้งบวกไข่แมงดาค่ะกุ้งบวกไข่แมงดานะอ
ทีนะนี่นะให้กันทั้งตัวนะไม่กักเลยนะน้องเบสนะค่ะแล้วก็ไม่โต๊ดด้วยค่ะแล้วก็ไม่เต่งต่างหากโดนกินค่ะโดนกินนะให้ไปหมดเลยนะครับหยอกหยอกกันนะครับปักที่หลักนะครับด้านบนเลยค่ะมันตายแล้วเมกาน้ำตกทำหมูย่างเผ็ดน้อยสองอันนี้เป็นเมนูอะไรน้องเบสน้ำตกค่ะน้ำตกก็จะไปลวนให้ก่อนนะหรือว่าไปคั่วให้นะสองเลยเหรอค่ะคอหมูนี่ไปซื้อวันพระวันโกนหรือเปล่าครับซื้อได้ทุกวันนะหมูนุ่มทุกวันนะครับเพราะหมูคัดสรรมาอย่างดีนะครับร้านประจำนะครับฮะซื้อกันร้านประจำเนาะไม่เกี่ยวกับวันพระวันโกนนะมีทุกวันนะครับของนุ่มด้วยนะของมีทุกวันนะครับเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยคนไม่ชอบยั้งมือเมนูคอหมูน้ำตกก็จะเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีมากนะครับนี่เป็นน้ำตกนะไหนดูหน่อยเจ๊นี่นะนี่น้องเบสเตรียมข้าวทำไมจะไปยืนกินข้าวนี่เหรอใช่ค่ะเอาดีๆเดี๋ยวคอยดูไปค่ะคอยดูนะน้องเบสจะยืนกินข้าวโชว์ตรงนี้เลยนะทำอะไรก็ไม่รู้นะครับเตรียมข้าวสวยร้อนๆมาไม่รู้จะทำอะไรนะเผ็ดน้อยเบสเผ็ดน้อยเบสเผ็ดน้อยนะเบสอืมข้าวปากเย็นเราได้กินข้าวคั่วไปนี่หอมทะลุแมสเลยนะเดี๋ยววันสองวันก็จะไม่จะได้เห็นหน้าสดๆน้องเบสแล้วนะแบบไม่มีแมสนะข้าวปากแดงๆกันไปเลยนะทีนี้นะใช่ค่ะสองเนาะนะอะไรเหรอน้ำตกคอหมู2ใช่ครับหมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะ2ถุงค่ะไม่ไปไปนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นกันหรือเปล่าคือกันเป็นยำสปาเกตตี้กับอันนี้ใช่ไหมคะเป็ดทำตอนนี้ค่ะข้าวยูไปไหมลืมแล้วดิของพี่นะอ๋อนี่เตรียมข้าวมาเป็นแบบนี้นะมีตำข้าวโพดเต็มๆตักเป็นชุดเป็นเซตเป็นชุดอย่างนี้นะตำข้าวโพดใส่เค็มนี่เดี๋ยวถ่ายรูปหน่อย1 1 2นี่ขึ้นมาเลยแล้วก็นาบีต่อกันน่ะเจ้าเดียวกัน
กระท้อหมูใช่ไหมใช่รอไปก่อนแล้วกันยายังใส่ตอนนี้เกลือเผ็ดน้อยแล้วก็ยำแซลมอนใส่ถ้วยเลยลูกใส่กล่องเลยลูกนี่ยำไข่ปลาริเซียวนะเผ็ดน้อยนะเบสยำไข่ปลาริเซียวนะหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมครับนี่นะแล้วก็แซลมอนต่อด้วยยำแซลมอนนะครับต่อด้วยยำอะไรครับน้องเบียร์ยำหมูยอค่ะยำหมูยอเผ็ดกลางนะใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์หมูสิมาไปนี่สี่อย่างนะครับ170 บาทอันนี้จะเป็นหมูยอมังกรนะแล้วก็มียำข้าวโพดกุ้งสดไม่เผ็ดหนึ่งนะทำกันแบบรัวๆไปเลยนะตอนนี้ส่วนมากก็จะเห็นเป็นน้องเบสยำนะเพราะลูกค้าขอมาเยอะนะให้น้องเบสเป็นคนยำนะเพราะว่าเป็นสาวน้อยรุ่นใหม่ไฟแรงนะกำลังยำอร่อยนะรุ่นนี้นะใช่ไหมลูกค้าขอให้หมูขึ้นมายำเลยใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะใช่ค่ะก่อนจะขึ้นมายำบนนี้ได้ก็10กว่าปีแล้วนะเมื่อก่อนที่ทำยำคู่เจเฟิร์นนะแล้วก็หนีไปค่ะแล้วก็หนีไปนะหนีตามชายแล้วก็แล้วก็กลับมาเจเฟิร์นนะไปรับกลับมาจากสงขลานะก็ไม่ให้อยู่นานค่ะก็ไม่ให้อยู่นานเกิดว่าระเบิดค่ะนี่จะเป็นยำหมูยอนะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่ยำกุ้งสดนะเมนูสุดท้ายนะครับนี่ยำกุ้งสดอยู่ในกะละมังแล้วนะพวงทิ้ง2กะละมังเลยนะสั่งหรือยังครับจดได้เลยนะครับนี่ยำกุ้งสดนะแม่ขอผักหน่อยผักหมดแล้วเดือดจานไหมใกล้หรอกอย่าแป๊บนึงนะเนี่ยเนี่ยขาดยำกุ้งสดใส่ข้าวโพดแม่อย่าเพิ่งให้หนูพูดได้ไหมใส่จานแบบสวยงามเลยนะครับสวยเหมือนคนทำนะค่ะนี่ถ้าบอกว่าสวยค่าเลยนะนี่นะปิดกันที่เมนูนี้นะนี่มืออย่าสั่นจะพลาดหนึ่งกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะอืมเล็กๆไม่ใหญ่ๆจัดไปโอเคครับยกดูหน่อยใกล้ๆหน่อยนี่นะนี่นะโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะน้องเบสขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเจเปิ้ลขอบคุณนะครับนี่บ๊ายบาย